แรงงานไทยในซาอุเสียชีวิตจากโควิด-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจนะครับกรณีแรงงานไทยวัย67ปีได้เสียชีวิตลงจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศซาอุดีอาระเบียและได้สั่งการอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานให้ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายสั่งการแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดจังหวัดลำปางแจ้งข้อมูลให้ญาติทราบและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวแสดงความเสียใจถึงกรณีที่มีแรงงานไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศซาอุดีอาระเบียอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียได้สอบถามไปยังหัวหน้างานเบื้องต้นทราบว่าแรงงานรายนี้ทำงานในตำแหน่งช่างทั่วไปได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2563และได้เสียชีวิตลงในวันที่26สิงหาคม2563รวมระยะเวลาในการรักษา20วันส่วนการให้ความช่วยเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานติดตามสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างและสิทธิอื่นๆตามกฎหมายที่ผู้เสียชีวิตพึงจะได้นะครับทั้งยังสั่งการให้แรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางให้ลงพื้นที่ไปติดต่อญาติเพื่อแจ้งข้อมูลให้ญาติทราบและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนการจัดการศพนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยการนำไปฝังตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนดต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.comยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ